กล้าสวัสดีครับวันนี้อยู่กับหมวกกันน็อก Rider Helmet นะครับตัวนี้จะเป็นสีใหม่สีดำเทาตัวนี้ลายสีตัวนี้มันจะออกมาใหม่ออกมาต้นปีนะครับผมปี2022สเปคหมวกชิวหน้าจะเป็นสีชานะครับแล้วก็ด้านในจะไม่มีแว่นดำให้เป็นหมวกกันน็อกทรงเล็กน้ำหนักเบาช่องลมที่ให้มานะครับด้านบนมี2จุดด้านหน้านะครับ1จุดด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นมาตรฐานมอกรนะครับผมส่วนตัวเนี้ยน้ำหนักที่เคลมมาจะอยู่ที่ประมาณ980กรัมโดยประมาณนะครับตัวนี้สายระฆังให้มาเป็นแบบกิ๊บล็อกนะครับแล้วก็ตัวนี้ยางกันขอบจะเป็นสีเทาตัวนวมสอดทักถอดซักได้3ชิ้นแก้มซ้ายแก้มขวาแล้วก็นวมกลางตัวนี้จะไม่มีช่องเว้าสำหรับติดตั้งบลูทูธนะครับมีให้ดูลายสีด้านนะครับตัวนี้จะเป็นสีด้านขอย้ำอีกครั้งเลยนะครับผมหมวกรุ่นนี้จำไว้เลยนะครับ Rider R1 เป็นหมวกทรงเล็กดังนั้นไม่เหมาะกับคนอ้วนนะครับผมคนอ้วนแก้มโตหัวโตแก้มใหญ่ไม่สามารถใช้รุ่นนี้ได้คือเหมาะสำหรับคนที่หัวเล็กแล้วก็ไซส์จะมีอยู่3ไซส์ M L แล้วก็ XL เปลือกหมวกขนาดเดียวต่างกันแค่นวมด้านในวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับ